ครับพี่ครับพี่ครับอ๋อผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับตัวเล็กอยู่คนเดียวไปก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อมานะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับครับพี่ครับครับกำลังไปเลยครับพี่ครับของตัวเองลงในกระดาษแผ่นนี้นะคะนักเรียนถ่ายทอดความฝันของตัวเองว่าเรียนอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรหรืออยากจะมีอะไรMV ตัวใหม่ล่าสุดนะของพี่ๆวงเคลียร์เขาครับนะชื่อเพลงว่าสิ่งของและวันนี้นะครับผมเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเขาได้มาเยี่ยมเยือนในสตูของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอนะครับต้อนรับและกล่าวสวัสดีแบบงามๆอย่างไทยนะครับอ่ะสวัสดีพี่ๆวงเคลียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ก็ผมก็ให้เกียรติให้เกียรติดีนะให้เกียรติพี่ๆมากค่ะนะครับเป็นผู้ใหญ่ดีมากแล้ววันนี้ MV เพิ่งปล่อยวันแรกด้วยเหรอครับพี่เมื่อคืนค่ะ 20:00 เมื่อคืน 20:00แล้วก็วันนี้ก็มาแบบโปรโมทกันใช่แต่วันนี้มา OIC ครับพี่เราจะไม่ให้โปรโมทแบบธรรมดาครับเราจะมีพาดหัวข่าวครับมาพี่เนี่ยแก้กันด้วยครับพร้อมมั้ยครับพี่ครับแก้นี่แก้หัวข่าวหรือแก้ผ้าแก้หัวข่าวก็รอแก้หัวข่าวนะถ้าแก้ผ้าเดี๋ยวค่อยไปกับผมตรงโอเคกันเดี๋ยวนะพูดแล้วนะระวังนะได้นัดกันนะได้นัดกันเดี๋ยวมีผมมีแชมป์พี่แล้วก็เลโอด้วยโอเคดีๆแล้วนะมีคนเดี๋ยวพาให้เลือกเลยพี่เป็นตำรวจหรือรัชดาได้ช่วงนี้พับแบ็กช็อตช็อตช็อตซื้อเครื่องผ่อนผันไปนะครับมาพาดหัวข่าวแรกครับที่วงเคลียร์นะครับต้องมาแก้ข่าวกันนะครับแพทอินจัดหยิบปากการะบายอารมณ์ครับเขียนเพลงสิ่งของทั้งน้ำตาครับเสร็จภายใน15นาทีเท่านั้นครับพี่พี่จริงเสร็จเร็วมากเลยนะฮะโอ้พักไม่ได้คือเขียนเสร็จเร็วมากใช่เสร็จเร็วมากเออไม่จริงเสร็จเร็วนะครับพี่แพทครับไม่จริงไม่จริงนะพูดออกมาจากปากแล้วมันไม่ค่อยดีนะเขียนเสร็จเร็วจริงไหมครับไม่จริงค่ะใช้เวลานานแต่ไม่นานมากเพลงนี้ค่ะเพราะว่า
พอพลอยเขาเขียนไม่ใช่สิพลอยเขาทำเมโลดี้มาแล้วก็คุยคอนเซ็ปต์กันค่อนข้างเคลียร์ว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็จริงจะมานั่งเขียนอยู่ไม่รู้อาทิตย์นึงอ๋อคือตอนแรกคือคนคิดมาก็คือเป็นพี่พลอยเขียนเมโลดี้พี่พลอยทำเมโลดี้มาเสร็จเรียบร้อยเลยสวยงามเป็นแบบครบถ้วนแล้วก็คุยบรีฟกันซึ่งรู้สึกจะตรงกับชีวิตเขาตอนนั้นละมั้งเอาเหรอผมเพลงนี้คือแต่งมาจากชีวิตของพี่เลยเหรอครับเมื่อปีที่แล้วอ๋อตอนนี้พูดดีๆพูดดีพี่พลอยไงพลอยไงจำได้ป่ะจำได้เอาดิปีที่แล้วนะปีที่แล้วไปโบราณแล้วไอ้คือเพลงเนี้ยมันถูกเก็บอยู่ในสต็อกตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็ไม่ได้เอามาใช้เพราะรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่เหมาะกับวงเคหรือเปล่าแต่ระหว่างทางเราก็แต่งไปอีก30เพลงโอ้30เพลงนี่ประมาณ20เพลงมีอยู่ในสต็อกประมาณ20ครับแล้วก็ไม่ผ่านสักทีหลังจากกระโดดกอดมานะคะแล้วก็เลยก็คุยกันว่าพลอยก็บอกว่าเอ้ยจำเพลงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเอากลับมาครับแล้วก็เลยลองให้พี่โน่ฟังค่ะโปรดิวเซอร์ก็โอเคเลยผ่านเรียบร้อยของมติเลือกเพลงนี้เลยเพลงสิงห์ของแต่งไว้นานแล้วแต่งไว้นานแหละปีที่แล้วใช่ตอนนี้ก็คือเอ็นดิ้งนั่นแหละใช่ของที่นี่นะไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี่คือผมก็ไม่ได้อยากบอกให้ใครหันกล้องไปจับหรอกครับแล้วไปอย่าหันกล้องไปจับนะขอร้องไม่ต้องพูดอย่าแล้วขยี้ทำไมพอแล้ว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 นะครับแล้วความหมายของเพลงนี้มีแล้วสิ่งของเนี่ยความหมายก็คือมันเอางี้ในโมเมนต์ที่ทุกคนคงเคยผ่านว่าแบบเราอกหักเราเจ็บมากเรารู้สึกว่าเราไม่รักแบบรักใครไม่ได้อีกแล้วหมดศรัทธาในความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงจุดนึงอย่างพออย่างเงี้ยผ่านไปแป๊บเดียวก็Okay. ก็มีก็โอเคแล้วก็ได้เจอคนที่มันแบบพอดีแล้วก็ใช่กับเราจริงๆทีนี้ก็คือพูดถึงอย่าขยี้พอดีแล้วก็ดีที่สุดดีที่สุดแล้วไงดีแล้วก็แฮปปี้แล้วเพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงเหมือนแบบมีคนถามว่าตกลงมันฟังมันดูเศร้าเนาะแต่มันเหมือนมันสมหวังก็เลยมันเป็นเพลงของคนที่แบบเพิ่งร้องไห้เสร็จอะค่ะยังแบบยังเจ็บอยู่แต่ยิ้มได้แล้วเพราะว่าตอนแบบเริ่มต้นเมโลดี้มาดูแบบเศร้ามากเลยนะแต่สุดท้ายก็จบสวยสวยดิครับดิสวยทุกอย่างเรียบหมดแล้วก็ซ้อมชกก็สอบทรายทำไมวันนี้นั่งรออยู่นี่ต่อยต่อยนั่งกำต่อยกระต่ายอยู่นั่นเลยครับนะครับอาพี่เช้าว่าจะเนี่ยผมรอลุ้นอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่พี่เขาจะเข้ามารายการผมบอกเลยว่าผมไม่เกี่ยวแค่นั้นแหละผมนิ่งก่อนแล้วก็นั่งอยู่2คนแล้วผมก็พูดใช่ไม่รู้คนไหนคนนึงพูดจัดการมองจ้าเอาล่ะอ๋อแล้วกุมปากเนี่ยคนกุมปากเนี่ยคนแล้วอ๋อไม่ขอหัวข้อข่าวต่อไปเลยค่ะพี่แจ๊บครับเชิญพี่แจ๊บครับอ่ะนะครับผมนอกจากเนื้อร้องแล้วนะครับในพาร์ทของดนตรีเราก็รู้ว่าเพลงนี้มันเข้มขึ้นเอ้ยเข้มข้นเข้มขึ้นเป็นกาแฟไม่ใช่สีผิวดนตรีเนี่ยมันมีความหนักขึ้นจริงนะพี่มันเข้มข้นขึ้นเหรอฮะมันเปลี่ยนไปดีกว่าเนาะวิธีทำงานเราเปลี่ยนใช่คือเล่าให้ฟังว่าเวลาเราทำเพลงช้าเรามักจะติดกับดักตัวเองบางอย่างครับเพราะว่าเวลาเราทำเราชอบแจมกันแล้วมันก็ออกมาจากแบบอารมณ์ของแต่ละคนน่ะแล้วมันก็เหมือนเดิมมันจะแบบเป็นทางเดิมคล้ายเดิมอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามที่จะดิ้นออกจากทางนั้นครับมันก็เลยเรียกว่าใหม่ขึ้นมากกว่าใหม่ขึ้นเข้มขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันจะมีความใหม่ในการเรียบเรียงครับผมมันใหม่ขึ้นต่างจากอย่างเช่นแบบยังไงอะพี่อย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะเล่นกันค่อนข้างเยอะครับแต่คราวนี้เราจะเล่นแย่งกันเล่นนะคะเล่นแล้วแบบประโคมทุกคนประโคมต่างคนต่างใส่ซาร์ตตัวเองลงไปใช่ไหมหนึ่งสองสามคนคนท้องท้องเบสก็เบสเล่นเสร็จก่อนกลับบ้านก่อนโอ้ยมาเป็นวงอ๋อเหรอมาเป็นวงกับพร้อมกันก็มีคนอาจจะกลับก่อนก็ได้แล้วแต่ไม่ได้นะคืออย่างเช่นช่วงโซโล่กีตาร์อะไรอย่างนี้แบบว่าก็มีการคิดคลิกกลับนิดนึงแทนที่จะบิ้วให้มันพีคลงแบบก็ลงบ้างแล้วก็แบบท่อนนี้คนนี้เด่นข้อนี้คนนี้เด่นบ้างแล้วก็บิ้วอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของดีเทลครับก็ถือว่าเป็นแบบความแปลกใหม่ของวงเคลียร์นะครับภาพหัวข่าวแรกผ่านไปนะครับไม่ข้อแรกภาพหัวข่าวนั้นทีมงานต้องบนมือแล้วเมื่อกี้นะครับภาพหัวข่าวที่สองครับทุกคนในวงรวมหัวจับพี่แพทครับมัดมือมัดเท้าไว้กลางฝนหวังให้ไม่สบายครับเหตุเพราะอยากได้เสียงร้องแบบตอนอัดเดโมเป็นยังไงครับพี่อยากให้ไม่สบายยังไม่ถึงขนาดนั้นนี่คือเสียงสาวแล้วฝนตกวันนี้ได้กดยิ้มเลยฝนตกคือเสียงที่ทุกคนได้ยินในเวอร์ชันไฟนอลตัวเนี้ยค่ะมันเป็นเสียงของตอนที่อัดเดโมมันไม่ใช่เสียงที่อัดมาสเตอร์
เอาเหรอคือจริงๆเขาถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเอาเสียงมาสเตอร์มาใช้จริงก็คือปกติเราจะอัดร้องเดโมเสร็จแล้วพี่นายก็จะอัดกีตาร์อัดเปียโนอัดเบสซับไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมาอัดร้องอีกทีหนึ่งเป็นมาสเตอร์ครับแต่ว่าวันที่อัดเดโมเนี่ยเขาป่วยก็ไปร้องแบบใครกดกันเป็นล่าของใครเลยจ้างแบบเยอะไปนะจ้างแบบหน้าจังเลยจ้างไม่รู้เรื่องตรงนี้แหละจ้างเท่าไหร่เนี่ยจ้างมาแพงไหมอะไรนะจ้างไปเล่นที่บ้านได้ไหมนี่เหรอตัวเนี้ยยาวไปเดี๋ยวของหายตลกด้วยขโมยของด้วยของสตูยังหายงั้นไว้นี่แหละเอาไว้นี่เดี๋ยวเอาต่อต่อครับสรุปว่าวันนั้นก็อัดเดโมไปแต่เราก็วันจริงก็เราก็ฟิตซ้อมมาเต็มที่เลยร่างกายก็แบบฟิตมาแข็งแรงมากเลยร้องไปปื๊ดมันล้นมันใช้ไม่ได้วันจริงอะค่ะคือเสียงมันแข็งแรงเกินไปกลายเป็นว่าต้องกลับไปใช้เวอร์ชันที่เป็นเดโมที่ร้องแบบไม่ค่อยมีแรงที่เบาๆแล้วคนมองว่าใช้ไม่ได้นี่คือใครผิดโปรดิวเซอร์หรือว่าพี่น้องแล้วก็ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกแบบมันแบบต้องอ่อนแอกว่านี้ดิอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นถ้าสมมติว่าถ้าร้องต่อไปหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ก็คือต้องซ้อมก็จับต่างคนก่อนปล่อยให้ป่วยไปเขาลดได้เขาลดได้เขาเรื่องป่วยเราเขาลดได้พนักเขาลดได้แล้วเขาลดได้แล้วสรุปว่าเอาเวอร์ชันของเดโมมาใช้ก็คือถ้าฟังก็จะรู้สึกได้ว่าเหมือนมันจะมีบางท่อนที่ลูกคอมันจะน้อยมันจะไม่เหมือนกับใช้เสียงลมเยอะๆใช้เทคนิคน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็แปลว่ามันก็ได้ข้อคิดของเราเองอีกอย่างนึงอะว่าบางทีเราเป็นนักร้องมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบใส่เต็มเสมอไปเพื่อให้มันได้เพลงที่ดีออกมาอะไรเงี้ยโอ้ก็เป็นแบบที่มันแล้วแต่ความใหม่เหมือนกันนะไม่นะของวงเพียร์นะมาถึงแบบมิวสิกวิดีโอกันมั่งคนชั่วนี่คนชั่วเลวนะเลวมากเมื่อกี้ที่เราได้เห็นไปทีเซอร์ทิ้งผู้หญิงร้องไห้กระตูใส่หน้าโอ้เห็นกระตูอ่ะมันจะได้มาครับมิวสิกวิดีโอครับทีนี้ดีครับอยากเล่นกับนางเอกคนนี้มานานแล้วครับต้องขอเขาเล่นครับเรื่องจริงนะครับหรือว่าก็ไม่จริงคือเหมือนต้องมีคนเนี้ยเล่นอยู่แล้วแล้วมีทั้งคนแล้วก็คุยกันว่าช่วยประหยัดงบให้ทางกอง MV เมื่อกี้นี้ MV ดูแล้วตัวละครนั้นชั่วไหมครับชั่วมากชั่วมากใช่ไหมครับคนนี้คนนี้เลยไม่ต้องซ้อม acting ไม่ต้องอะไรเลยให้เล่นตัวเองเลยที่เล่นเมื่อกี้ยืนเฉยๆแล้วก็เปิดประตูออกไปไม่ต้องทำอะไรมันยากนะครับคืออินเนอร์ต้องบทนานมากใช่ครับเข้าสุดแล้วแล้วมิวสิกวิดีโอเนี่ยไปถ่ายทำกันที่ไหนแล้วถ่ายนานไหมครับพี่ก็1วันเต็มๆเนาะตั้งแต่สายจนดึกๆต้องเรียกว่าพาร์ทของเราอ่ะครับคือ1วันริมทะเลครับแต่ว่าในเส้นเรื่องอย่างที่เห็นครับจะมีช่วงเด็กจะมีช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีเรื่องสตอรี่ต่างๆซึ่งทางทีมร่วมกับเขาจะไปเก็บจากหลายที่มาเหมือนกันครับผมแล้วเรื่องราวของ MV มันประมาณไหนครับพี่อันนี้เดี๋ยวแพทจะเล่าให้ฟังครับขอบคุณค่ะตอนทีเซอร์นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของเล่าถึงวัยเด็กของเขาว่าเขาเป็นกึ่งๆว่าเป็นคนที่มีปัญหาตั้งแต่เด็กมีโปรมาอยู่แล้วว่าเหมือนรู้สึกว่าไม่มีใครรักไม่มีใครใส่ใจดูแลอะไรอย่างเงี้ยไอ้น้องที่อยู่ในห้องเรียนนะนะหน้าตึงๆนะคือเดียวกันเลยนี่คือคนเดียวกันเหรอจะปั้นนะคนหนึ่งเหมือนกันทำไมจับตัวแบบคาแรคเตอร์ในห้องเรียนเลยทำไมปั้นมาแล้วโตงี้นะโตมาแล้วสวยงี้สวยแล้วปั้นเลยปั้นแต่เด็กกลัวกลายเป็นเดียวเล่าเอ็มวีมาบ้างได้ไหมอันนี้แบบนี่ก็ออกนอกเรื่องตลอดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อแล้วพอเข้ามาในเอ็มวีก็คือเขาตอนแรกเขายังไม่เชื่อในความรักเขาพยายามจะฆ่าตัวตายเนาะสุดท้ายก็มีผู้ชายมาช่วยซึ่งหลอกกว่าเดิมหลอกกว่าเดิมรับรองว่าไม่ฆ่าตัวตายเขาก็เจอแบบสิ่งที่ดีกว่าก็ตอนแรกๆถ้าเกิดให้ไปติดตามตัวเอ็มวีแล้วนะคะมันก็มีช่วงที่เขาก็แบบยังไม่เชื่อก็ยังอยากจะแบบรู้สึกว่าไม่มีค่าอยู่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ลองไปดูว่าเขาจะกลับมาเชื่อในความรักได้ไหมไปดูในมิวสิกวิดีโอนะครับเซิร์ชใน YouTube ได้สิ่งของมีคอมเมนต์นึงน่าสนใจมากครับเขาคอมเมนต์ยังไงครับเขาบอกว่านางเอกเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปหรอกคนใหม่เนี่ยหลอกกว่าอีกคนเสียใจเจ็บป่ะเจ็บป่ะพี่ครับแล้วทำไมอ่ะไม่เป็นไรครับมีของตัวเองแล้วครับแล้วก็กลัวด้วยทำเดียวรอเลยพี่แชมป์ครับพาดหัวข่าวที่3ครับครับผมพาดหัวข่าวที่3นะครับเคลียร์นะฮะกุมขมับยกวงครับหลังโดนบินค่าโทรศัพท์นะฮะเหยียบหมื่นเหตุเพราะนะฮะแฟนเพลงเรียกร้องให้โทรหาแฟนเก่าให้แบบคลิปเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีครับถูกครึ่งนึง
ถูกครึ่งหนึ่งถูกครึ่งครึ่งหลังไม่ใช่ว่าเราใช้โทรศัพท์เขาใช้โทรศัพท์น้องก็แต่ว่าหลังตั้งแต่คลิปนั้นออกไปก็ทุกเวทีค่ะต้องร้องต้องมีคนขึ้นมาเวทีกับเราแล้วก็ร้องให้แฟนเขาฟังแม้กระทั่งลงจากเวทีมาแล้วบางทีเจอเหตุการณ์ที่แบบมาตามมาหลังเวทีร้องไห้มาแล้วเรียบร้อยโทรออกมาแล้วด้วยครับยืนโทรศัพท์เรามาให้เลยเหรอโทรศัพท์แล้วนี่คือคลิปใช่แล้วคือทุกคนที่แพทก็จะร้องให้ทุกคนแบบนี้แหละครับส่วนมากจะร้องตอนอยู่บนเวทีมากกว่าค่ะถ้าลงมาแล้วก็ผู้หญิงนี่กล้าแล้วนี่เนาะแรงกันนะเสียใจเหรอรู้ดูน่าสงสารขนาดไหนโอ้แล้วแบบร้องกันทุกคนเลยอ่ะคนที่อยู่ปลายสายปลายสายไม่งงผมเป็นปลายสายผมคงอยากไปความจริงบ้างต้องนึกถึงใจผู้ชายที่รักอาจจะตายก็ได้นะเพราะแฟนใหม่อาจจะแบบใช่ไหมถ้าแฟนเก่าผมไม่ผมให้พี่ร้องมันเฮ้ยกูผิดขนาดนั้นแล้ววะก็คือยังไงอินเหรอคะอินเหรอจ๊ะอินนิดนึงโทรไหมคะนิดนึงโทรไหมจ๊ะกลัวคนทางบ้านดูอยู่เป็นการคือใครเอามาในสตูถือว่าพลาดถือว่าพลาดแล้วคือพอหลังจากนี้ไปเวลาวงเคลียร์ไปขึ้นเวทีก็จะมีแบบอย่างนี้มาให้ตลอดพี่ก็จะมีข้อแม้แบบข้อสองข้ออะไรเงี้ยแบบข้อแรกอย่าให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ประชดเขานะแล้วก็ข้อที่สองคือเอาให้แน่ใจว่าพี่ไม่ไปสร้างปัญหาให้ใครเขาบ้านแตกให้โทรเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องดูเวลานิดนึงครับบางทีไปเล่นผับแบบตอนที่หนึ่งอะไรเงี้ยเอาพี่เอาพี่ขอใจเย็นมากผมขอขนาดนี้มาเลยผมขอผมขอมาเล่นตรงนี้ดีกว่าผมขอกดเลยนะกดเล่นด้วยได้ไหมได้แล้วอยากเล่นบ้างอ่ะอยากเล่นบ้างอ่ะมากดปั๊บเล่นดังเลยอ่ะคอนโทรลพี่อยากเล่นสนุกอะไรอยู่คนเดียวไม่รู้เล่นที่บ้านก็ได้อย่างเงี้ยเล่นที่บ้านไม่รู้จะอะไรนักหนาไม่รู้จะอะไรนักหนานะครับคนนี้ไอ้ยังไม่เอาไม่เอาพี่โต๊ดเองอ๋อพี่โต๊ดเองนะครับพี่โต๊ดเองนะพี่ต้นนะพี่ต้นพี่ช้ำครับครับอยากถามพี่มีวงเคลียร์ไหมครับตอนนี้เริ่มไปไกลแล้วครับไกลเหลือเกินถ้ามันเป็นปัญหาขนาดนั้นเดี๋ยวผมมาเคลียร์ให้นะโอ้ใจร้อนเลยพิธีกรเลยครับแต่ว่าวันนี้พี่วงเคลียร์เนี่ยมาโปรโมทเพลงสิ่งของครับฉะนั้นก็เลยขอถามแต่ละคนหน่อยถ้าต้องเป็นสิ่งของของใครสักคนเนี่ยอยากเป็นสิ่งของของอะไรพี่ฮะเขาเขียนมาจริงเขาเขียนมาจริงถ้าเขาเป็นมือเขาเขียนมาจริงถ้าต้องเป็นสิ่งของของใครสักคนอ่ะอยากเป็นสิ่งของของอะไรเขาเขียนมาจริงด้วยเขาเขียนมาจริงพี่ลองอ่านดิพี่ลองอ่านดิครับถ้าต้องเป็นสิ่งของของใครสักคนอยากเป็นสิ่งของของอะไรต้องรู้จักของใครไหมอะไรของอยากว่าเขาอยากเป็นสิ่งของมันจะเป็นอะไรสักอย่างนะอยากเป็นอะไรของอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรครับเราเริ่มต้นที่ข้างหลังเลยครับได้ครับอยากเป็นอะไรพี่ถ้าเกิดต้องเป็นสิ่งของอย่างนึงเป็นอะไรก็ได้บนโลกนี้เสียงดังมากอยากเป็นอะไรครับต้องลายกระเด็นพี่ทศลายกระเด็นอยากเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นไฟฉายอ่ะไฟฉายอ่ะมีเหตุผลไหมถ้าไม่มีผมไม่ข้ามเลยนะโอเคไม่มีข้ามเลยครับอยากเป็นอะไรอยากเป็นเสื้อผ้าของคนที่ผมรักครับของแนวโรคจิตนะครับมีเหตุผลไหมผมจะได้อยู่ใกล้เขาทุกวันมาดูดีนะสู้กันไปอยากเป็นอะไรพี่ห้ามเหมือนเดิมนะตอบหลายรายการแล้วห้ามเหมือนเดิมนะเป็นหมอนข้างแล้วกันครับเพราะว่าจะได้มีคนกอดนี่ได้แล้วพี่พลอยได้ค่อยปิดท้ายเด้อให้พลอยปิดท้ายแล้วจะเป็นอะไรครับแค่เป็นแหวนละกันค่ะเพราะว่าจะได้อยู่ในมือของเธอเอาล่ะพี่พลอยครับสุดท้ายนี่ถ้าอยากเป็นสิ่งของทุกอย่างครับอยากเป็นอะไรครับพี่เอาแบบพี่คิดในใจจริงๆมากหรือว่าเอาลุกล้านเอาลุกล้านเอาแบบออนแอร์ได้อยากเป็นนาฬิกาได้ไหมเพราะว่าได้อยู่ใกล้เขาด้วยแล้วก็เดินอยู่บนตัวเขาตลอดเวลาไม่ค่อยโอเคปะวะเอาในใจเลิกกันในใจดักไปใจไม่เอาโอเคไม่เอาในใจดักไปดักไปเหรอเอออย่าเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอให้ทายในใจคิดอะไรเดี๋ยวในใจเหรอได้ดิโค
คนแบบเดียวกันก็คิดอย่างนี้ไงเอาเรื่องนี้แหละนาฬิกาแล้วนาฬิกามันลึกนะมันลึกอารมณ์ดีเทลนี่ลึกเลยแหละมันลึกไปเอาละครับวันนี้พี่วงเคลียร์มาครับเพิ่งปล่อยซิงเกิลด้วยนะฮะฝากหน่อยครับกับเพลงสิ่งของครับพี่ครับพี่จะช่วยฝากโอเคครับก็หลังจากปล่อยทีเซอร์ไปครับที่ได้ดูตอนเข้าเบรกเมื่อกี้ก็มีหลายคนที่คอมเมนต์ครับว่าเฮ้ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นสิ่งของที่เคยโดนทิ้งขว้างแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะมีแฟนใหม่ไม่อยากเชื่อในความรักแล้วยังไงนะครับขอให้พวกเราทั้ง5คนอยากให้ทุกคนเนี่ยยังศรัทธาในความรักอยู่แป๊บนึงสักวันนึงจะเจอคนที่พอดีกับคุณครับแล้วก็ถึงวันนั้นน่ะนึกถึงเพลงนี้ครับสิ่งของจากพวกเราวงเคลียร์โอ้โหนี่จริงๆมาแค่3คนทำไมคือคนนึงไม่พูดคนนี้คนนึงไม่พูดคนนึงอะไรกันไม่รู้โอ้ยหมดจังเลยพอแล้วนะครับวันนี้ครับมานะฮะพี่พลอยพี่ไม่ต้องพูดแล้วพี่เป็นค่ะก็ก่อนเข้ามิวสิกวิดีโอนะคะใครที่ยังไม่ได้ยังไม่มีเพลงนี้ของตัวเองนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดด้วยเองดาวน์จัน123-0073นะคะหรือว่าง่ายกว่านั้นใครมี iPhone นะคะก็กดเข้าไปโหลดใน iTunes Store ได้เลยแล้วก็ KK Box ค่ะแล้วก็ไปฟังเพลงสิ่งของกันช่วยกันบิวยอดวิวให้ได้เยอะๆนะคะครับโอเคไปได้ครับไปสิงของจากวงเคลียร์